สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมมอนสเตอร์ยิมนะครับแชมเปี้ยนชิพนะครับหรือจะเรียกว่าโปเกเวิร์สเวิร์หรือโปเกมอนเวิร์ก็ได้นะก็สำหรับ EP นี้ก็ทำต่อจาก EP ที่แล้วนะเป็น EP ที่2นะครับก็เริ่มเลยนะครับผมก็ก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปด้วยกันนะครับก็เป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับผมวันที่3วันที่4ก็ว่าไปนะฮะแล้วก็มากดรับของได้นะครับมันจะให้พวกเหรียญกาชาให้เป็นสีเทาเนาะโอเคก็สำหรับ VIP 0นะครับก็มารับของได้นะครับเป็นของฟรีแต่ละวันอยู่แล้วนะครับเป็นเดลี่แพ็คอะไรพวกนี้เนาะสายเติมก็เติมไปนะครับต้องซื้อเพชรเติมเนาะสตามิน่าโอเคก็เคลมสตามิน่าก็เสีย20เพชรนะฮะกิจกรรมเดือนนี้ก็จะเป็นเดนซี่กับตัวเมตามอนนะโอเคสำหรับโค้ดก็แจกเรียบร้อยนะครับเป็นโค้ดฟรีนะครับก็ได้กาเบียสมากับตัวไคลิวนะฮะแล้วก็เพชรได้ทองมานะครับแล้วก็ได้เหรียญกาชาอะไรประมาณนี้เนาะเรามาลุยกันนะครับนี่ก็เป็นเกมใหม่เกมหนึ่งนะที่ทำในช่องนะครับก็กราฟิกสวยเกมนี้เดี๋ยวมาอัพพลังโปเกมอนก่อนนะไคลิวโอ้ยไม่ได้เพิ่มพลังเลย CP 700กว่าเดี๋ยวโอ้เลเวลอัพไม่ได้นะครับลืมไม่ได้เดี๋ยวมันยังไม่ได้ไปเก็บเลเวลเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับส่วนนี้จะเป็นพาร์ทนะครับเป็นพาร์ทเป็นโปเกมอนพาร์ทนะเอ้าเลเวล10แล้วนะครับโอเคมันก็จะปลดล็อกเรื่อยๆนะครับเลเวลพยายามทำเลเวลให้ขึ้นสูงๆแล้วกันเลเวลขึ้นเร็วนะครับช่วงแรกขึ้นไวมากนะครับเล่นแค่แป๊บเดียวเองก็เลเวล10แล้วนะครับไปก็หรือแอดเวนเจอร์ครับแอดเวนเจอร์คือไปประจนภัยตามด่านแล้วกันภูมิภาคคันโตครับหรืออีก3ด่านนะฮะ3ด่านโปเกมอนน้ำหมดเลยป่ะเนี่ยมีไฟฟ้าน้ำแข็งด้วยนะเราก็เลือกตัวลงนะครับสามารถจัดตัวสำรองได้3ตัวนะตอนนี้มีมาฮ็อกซี่ตัวเดียวนะครับก็มีไคลิวกาเบียสใส่เพิ่มเข้าไปถ้าเราจะกดเปลี่ยนตัวเราก็กดตรงรีเพลซซ้ายล่างเนาะมันก็จะสับตัวเล่นได้ก็ท่าโจมตีครับมี2ท่านะแล้วก็อัลติเมท1ท่านะครับแล้วก็เลือกไปนะครับอัลติเมทเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะครับให้เราใช้นะมันก็จะมีแอนิเมชันด้วยสวยดีนะครับกราฟิกดูดีนะกราฟิกสวยสวยเลยนะครับเป็นเกมโปเกมอน3ต่อ3นะแต่ว่ากราฟิกทำค่อนข้างดีเลยนะครับแบ็คกงแบ็คกราวด์เนี่ยมันเคลื่อนไหวได้นะครับมันดูธรรมชาติดีนะโอเคนะแอนติเมทเท่ดีครับประมาณนี้ทุกครั้งที่เราปล่อยแอนติเมทมันจะมีแอนิเมชันนะปล่อยพลังด้วยโอ้โหเลเวลอัพกันเต็มนะครับระดับโปเกมอนก็จะมีหลายระดับเนาะเดี๋ยวผมสะสมเหรียญกาชาครบแล้วเดี๋ยวผมมาสุ่มทีเดียวแล้วกันนะก็มีน้องๆหลายคนครับสอบถามมาว่าทำไมพี่ไม่สุ่มกาชารอบแรกผมบอกผมยังไม่อยากสุ่มนะครับเดี๋ยวซุ่มทีเดียวแล้วกันเห็นเขาบอกกันว่าได้เทพง่ายนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับมันให้จับโปเกมอนนะเนี่ยก็ให้เลือกบอลครับเลือกบอลไปเราสามารถเดินได้นะเนี่ยแล้วก็จิ้มไปที่โปเกมอนแล้วกด normal class นะครับผมเดี๋ยวมันจะมีกรอบปั๊มขึ้นมานะครับนะครับเดี๋ยวเรากด normal class ก่อนเดี๋ยวมันจะมีบอนดิ้งขึ้นมาเห็นไหมได้ชาร์จมา1นะครับจับอีกทีนึงปึ้งมันก็จะมีบอลมากดให้ทันแค่นี้ครับจบได้ตัวเมกาโซนมาเดี๋ยวตัวนี้ผมค่อยเอาไปทำดาวแล้วกันนะผมมีเมกาโซนตัวแรกอยู่ก็เอาตัวนี้ไปรวมจะได้เป็นเมกาโซน2ดาวอะไรประมาณนี้นะเล็กโอ้ยังไม่จบเลยเนี่ย6ดาว6ต่อ9ประมาณนี้แหละอันนี้เป็นทีมหลักผมเลยเนี่ยเลเวลตัวละครมันก็ขึ้นอยู่นี่หว่าเอาลงสู้บ่อยๆอ่ะนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองโอ้โหชนะอีกแล้วโอ้เวลอัพกันไปด่านสุดท้ายแล้วครับของเขตนี้นะคันโตปะไปครับไปเลยไม่ต้องเลือกเยอะนะฮะท่ามันน้อยนะครับเลเวล11แล้วปลดล็อกนะครับแชปเตอร์2นะฮะก็ยังเป็นภูมิภาคคันโตอยู่นะแต่ว่าเป็นด่านที่2นะครับเป็นภูมิภาคเป็นแชปเตอร์2แล้วกัน
นี่ครับไคริวน่าอ่ะอัพไปแล้วครับมามี12ขวดจัดไปเวล11ครับแล้วอ๋อสกิลยังไม่ปลดล็อกนะอ๋อเราต้องเคลียร์เทรนนิ่งก่อนนะครับเราต้องปั๊มเทรนนิ่งให้ขึ้นอีกระดับหนึ่งนะมันถึงจะปลดล็อกท่าที่2ในส่วนของสกิลเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถปรับเปลี่ยนสกิลได้ไหมนะฮะหรือต้องรออัปเดตแพทนะครับถึงจะมีท่าใหม่อะไรประมาณเนี้ยเหมือนตัวเกมมันฟิกท่ามาให้ก่อนนะครับแต่ระบบเกมก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะโอ้โหไปไม่ถึงอันนั้นอัพสกิลไปก่อนนะครับอัพเลเวลสกิลไปก่อนให้มันปลดล็อกท่าที่3นะครับเนี่ยปลดล็อกแล้วเป็นโดเมทิเคทนะครับก็จะปลดล็อกท่าที่2นะครับก็จะมีท่าโจมตี2ท่าแล้วก็อันติเมท1ท่าเราไปลุยกันต่อที่แชปเตอร์ใหม่แชปเตอร์2นะครับด่านแรกศัตรูมันก็จะเก่งขึ้นแหละเรคคอมเมนต์พลังก็คือ 7,900 นะครับแต่เรามันเยอะกว่านะครับก็ถือว่าพอได้เนี่ยโปเกมอนน้ำเลยเราใช้ไฟฟ้าก็ได้เปรียบนะ3ตัวนี้ผมไฟฟ้าหมดเลยก็คือได้เปรียบอะง่ายๆก็พยายามปล่อยสกิลสังเกตไหมมันจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกขึ้นไปอะก็คือเราได้เปรียบนะคูณ2นั่นเองชนะธาตุสำหรับเกมโปเกมอนก็ตารางธาตุสำคัญนะครับเล่นได้หมดเหมือนกันหมดทุกเกมแหละนะครับบิซี่แฮปปี้นัทนะครับอ่ะจับหน่อยแล้วกันนี่จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะnormal class โอเคได้ฉาดมา1 SR จับปึ้งเรียบร้อยกดให้ทันก็พอนะกดทันก็จับได้แค่นี้เองง่ายนะครับโอเคไปออกจากแมปโอ้โหมีหลายแชปเตอร์มากเลยนะกว่าจะผ่านนี่เป็นดันเจียนพาร์ทนะครับก็สำหรับใครที่เล่นสายฟิล์มจะได้เป็นกาชาทั้งล่างนะครับเป็นกาชาแบบปกตินะแต่ถ้าเกิดใครเล่นเติม Battle Pass อ่ะ Dungeon Pass จะได้กาชาแบบพิเศษที่เป็นชิปสีน้ำเงินอันนั้นมันจะสุ่มโปเกมอนระดับมหากาพย์ได้เยอะกว่านะครับ SSR อะไรพวกนี้แต่มันก็มีนะครับแค่เหรียญสีเทาก็มีโอกาสได้ R แล้วนะครับเห็นบอกได้กันง่ายด้วยนะบางคนนี่ได้ฮูป้าด้วยนะครับงงเลยครับมาถึงได้ฮูป้าอะไรประมาณนี้ใช้กันยาวๆเลยนี่ยังไม่ได้สุ่มเลยนะครับน่าจะมีประมาณ10กว่าเหรียญเองนะครับผมว่าจะสุ่มรอบเดียวก็สุ่ม10ครั้งมันเสียแค่9เหรียญอ่ะหรือว่าเราจะลองดีหรือลองรอบหน้าไหมเอ้ยอัดไม่เข้าเลยอ่ะถ้าใช้พวกไคริวกับพวกกาเบียสเนาะเลเวลยังน้อยไงมันไม่ใช่ตัวหลักนะประเด็นคือถ้าเอาธาตุนี้มาสู้มันก็จะประมาณนี้นะมันแพ้ไฟฟ้าอ่ะเพราะฉะนั้นเอาไฟฟ้าเล่นจะโจมตีได้แรงกว่าอ่ะแชปเตอร์3 Pattern Start โอ้มี Normal 2ตัวไอ้ Fairy นะครับโอ้โห Glados มันเท่อย่างนึงที่ตัวโปเกมอนเองเนี่ยมันตัวเสมือนจริงนะขนาดของมันอะความสูงความใหญ่อะมันจะเท่าถ้ามันเทียบกับคนอ่ะมันจะเป็นไซส์ขนาดจริงนะอย่างพวกนี้3ตัวที่ผมมีเนี่ยมันก็ตัวใหญ่กว่าคนนะครับเท่ดีนะฮะแล้วฉากมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเท่ครับในป่ามั่งในถนนมั่งในบ้านมั่งสู้ไปเรื่อยนะครับอัพอีกแล้วเลเวลอัพ2ตัวอ่ะด่าน4นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมารับของกันแป๊บนึงโอเคเนี่ยสำหรับแชปเตอร์เนี่ยกิจกรรมตามวันต่างๆเนี่ยให้มาทำให้หมดนะครับมันแจกเหรียญกาชาโคตรเยอะนะฮะถ้าเราเคลียร์ดันอะนะครับแล้วก็มีเคลียร์เหรียญยิมอะไรพวกเนี้ยแต่เหรียญยิมผมยังไม่ปลดล็อกไงเดี๋ยวค่อยว่ากันดิมมันจะเลเวลสูงหน่อยจะสู้ได้ไปครับ SSR โอเคเลเวล12แล้วแป๊บเดียวนะครับเลเวล15ปลดล็อกนะครับมีปลดล็อกด้วยเอ้า14แล้วแป๊บเดียวเองโอเคโอ้โหเพชรเพียบเลยอ่ะนี่ครับนะผ่านดันเจียนแต่ละด่านเนี่ยก็จะได้รับของละได้พาร์ทด้วยนะครับ 20,000 ได้โกคอยมาได้ทองมา 20,000 ได้เพชรอีก40นะครับ30โอเคก็รับของกันไปอย่างง่าย
แรนดอมนี่ว่าอ๋อแรนดอมนะครับเป็นฉาก SR นะครับเป็นโปเกมอนระดับ SR เราสามารถเลือกได้อ๋อเป็นแรนดอมอ่ะดิคืนนี้มันจะมีให้เราดูก่อนนะอยากได้ดาร์คไลท์มากเลยถ้าดูจากในนี้ผมชอบดาร์คไลท์มากกว่านะดาร์คไลท์ดาร์คไลท์อ่ะเท่โอเคแต่มันสุ่มอ่ะเนาะไม่เป็นไรก็ไม่รู้จะได้ไหมโอ้ได้โอ้ได้ตัวซ้ำด้วยเอามาทำไมเนี่ยอันนี้จะเป็นสายเติมเนาะใช้กุญแจครับเป็นแซสคริสตัลนะอันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับน่าจะเป็นพวกชุดแฟชั่นอะไรประมาณนี้ก็ใช้60เพชรครับต้องเติม60เพชรแลกกุญแจ1ดอกกุญแจสีทองเพื่อมาเปิดกล่องอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นกาชานะการันตีที่79นะครับอ่ะค่อยว่ากันโอเคครับตอนนี้ผมก็จะทำการรวมนะเดนซี่นะครับผมเพิ่งได้ชิปเดนซี่ครบ40จากกิจกรรมนะก็ได้เดนซี่มาใช้งานนะครับยังไม่แน่ใจว่ามีร่างเมก้าหรือเปล่าตอนนี้ก็มีโปเกมอนระดับหายากอยู่3ตัวก็เป็นแค่ SR นะมีกาเบียสมีไคลิวนะครับมีเดนซี่ขนาดไลชูยังเป็น SR เลยนะครับโอ้เต็มนะครับต้องไปลงเดนเจนสวิฟก่อนถึงจะมาปลดท่าที่2ได้อันนี้ก็เป็นโปเกมอนสายมังกรดินนะครับกาเบียสของดีเลยนะฮะเท่ดีนะโปเกมอนมังกรโปเกมอนโคตรน้อยเลยอันนี้ได้มาฟรีครับทันเดอร์ครับผ่านจากกิจกรรมครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นแบทเทิลแลนด์นะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวออกก่อนตอนนี้เลเวล15แล้วนะครับเลเวล15ก็ใกล้จะปลดล็อกแล้วอ่ะมานี่ครับมันมีระบบ System Manual นะให้เรากดเข้ามาดูนะครับเรามารับโปเกบอลก่อนนะครับไว้จับโปเกมอนนะก็เป็นโปเกบอลธรรมดาแหละสีแดงนะครับแดงขาวส่วนเครสเครสก็ปลดนิวบีนะครับรับบอลไปอีก2ลูกในส่วนของเพื่อนเอาว่ามีคนแอดเฟรนมา2 3โอเคอ๋อกด1แท็บให้ของขวัญได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับตอนนี้สแตทอยู่ที่ 9,000 เองนะฮะ CP อยู่ที่ 9,300 เองน้อยมากนะครับโอเครับของเอ้ยโปเกมอนเชเอ้ยฉาดได้ฉาดมานะครับอ๋อนี่ไงอันนี้สามารถโอ้เป็นกิจกรรมปะเนี่ย Resource Recovery ครับเสีย10เพชรได้97พลังกายอ้าวจัดเลยครับแล้วก็เสีย35เพชรนะครับได้ EP ดาวมาโอเคเลยโอ้โหเลเวลขึ้น19เลยอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้15หรือ16ไม่รู้อ่ะกดใช้ที่19เลยนะฮะโอ้โหเลเวลขึ้นโคตรไวคือยิ่งเลเวลออกมาครบปลดล็อกด้วยนะปลดล็อกระบบยิมยิ่งเลเวลขึ้นไวนะครับมันจะปลดล็อกระบบต่างๆด้วยนะคือช่วงแรกอ่ะดันเลเวลไปก่อน CP ช่างมันที่หลังได้นี่ครับระบบยิมนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิโอ้โหทำไมพลังมันเยอะจังวะโอ้โหเลเวลต้อง30กว่านู่นน่ะพลังต้องแสนอัพอะถึงจะสู้ได้ปะน่าจะประมาณแสนกว่าดูทรงแล้วพลังเราแค่ 9,000 สู้แล้วนะเดี๋ยวค่อยศึกษาก่อนศึกษาระบบก่อนว่ามันเป็นเกมใหม่นะเรียกว่าไงยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะแต่ดูระบบเกมน่าเล่นนะน่าสนใจอยู่พลังเยอะมากอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่จะลองเล่นดูนะระบบเกมน่าจะมีเยอะพอสมควรนะครับประเด็นคือมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับหลายๆคนจะงงด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะช่วยแปลให้แล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนิดนึงหัวข้อไหนถ้าเกิดดูแล้วถ้ารู้นะครับก็แนะนำกันมาได้นะจะได้ไม่ต้องไปงมหานะแลกเปลี่ยนกันอ๋อนี่มันเอาแต้มน่าจะเป็นแต้มยิมป่ะมาแลกได้เนาะเออเป็นฉาดแหละนะครับโปเกบอลมีหมดเลยนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็อีกระบบหนึ่งครับที่ปลดล็อกมาอันนี้จะเป็น value purchase อ่ะ time pack อ่ะทำอะไรต่อดีนะครับโหได้ทองมา 50,000 แสนหนึ่งโอ้โห52ครั้งตามเลเวลนะฮะอ่ะเดี๋ยวมีพลังอะไรอัพได้บ้างเนี่ย
อ๋อมีใครริวเดินตามนะครับอันนี้ไงอ๋อนี่ไงรวมฉาก SR มาเลยครับถ้ารวมฉาก SR ก็เลือกได้เลยดิมีเจเนเซกมีทอร์นาดัสนะฮะก็น่าสนใจนะแต่ว่าผมชอบดักไลมากกว่าน่ะเราสามารถเลือกได้เลยป่ะอ้าวเลือกได้เลยเว้ยอันนี้เป็นแบบว่าซีเลคชั่นนะเลือกได้ไม่ใช่แรนดอมจริงด้วยเลือกได้ครับโอเคเดี๋ยวจัดไป29ชิ้นนะก็คือมันต้องรวมให้ได้40นะครับถึงจะเรียกโปเกมอนออกมาได้ตอนนี้ผมเล่น30ไงก็ขายอีก10ฉาดนะครับก็เรียกโปเกมอนเทพได้1ตัวมันหาง่ายอย่างว่าโปเกมอนเทพอะได้ง่ายจังอาจจะแบบว่ามีครอบครองง่ายนะแต่ว่าไปฝึกกันเองนะครับแต่ละคนจะเก่งไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่มันได้โปเกมอนเทพง่ายเกินอะรู้สึกนะเดี๋ยวต้องศึกษาก่อนนะครับว่าโปเกมอนมันมีทั้งหมดกี่ตัวในภาคนี้จะเลเวล20แล้วนะครับเลเวลขึ้นโคตรง่ายเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับอันนี้กาชานะครับโอ้โหโอกาสดรอป SR แค่เปอร์เซ็นต์เดียวอะโคตรน้อยนะครับมันก็มีกิจกรรมด้วยนะอันนี้เป็นแบบ normal นะอ๋อนี่ไงปลดโปเกเด็กแล้วก็มากดรับของได้ดิได้เป็นอ๋อได้เป็นบอลสีน้ำเงินนะก็เลยกดไปช่วงแรกก็จะไปช้าๆกันหน่อยนะอาจจะยังไม่มีเทคนิคอะไรหรอกเพราะว่าเพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับเล่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยแซมเทคนิคไปเรื่อยๆแล้วกันทำหลายเกมด้วยนะครับตีกันหมดแล้วตอนนี้อ่ะนี่ก็ปลดโอ้ยังเหลือตั้งหลายอย่างที่ยังไม่ปลดล็อกนะอ่ะโอเคอันนี้ก็เควสปลดนะครับได้ XP ได้เพชรนะครับได้ซิลเวอร์โปเกมอนได้เหรียญกาชามานะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลุยดันเจี้ยนกันต่อไหมเพราะว่าจะเคลียร์ดันเจี้ยนให้หมดนะครับของแชปเตอร์2เนาะ12ดาวครับจบแล้วนะฮะคันโตโอเคมีโปเกมอนนะครับแบบปกติเลยนะครับมีหินดินอีกตัวนึงอ่ะลองดูเอาชุดนี้แหละสู้นะครับน่าจะไหวอยู่ไม่น่ายากเท่าไหร่ตีแฮปปี้นัทเอ้ยตีพวกลัคกี้แฮปปี้นัทก่อนหูอาจไม่เข้าเลยอะเหมือนมันจะไม่ค่อยแรงพอนะต้องไปฝึกอีกเยอะเลยครับกาเบียสกับไคริวนะแต่ไคริวอ่ะเป็นโปเกมอน SR ที่ใช้ได้ระยะยาวเลยนะครับสกิลเขาแรงโอเคครับได้ของมานะครับก็จะเป็นพวกขวด EXP นะแล้วก็พวกน้ำยานะครับน้ำยาเทรนนิ่งนะครับน้ำยาเทรนนิ่งก็อัพเพื่อปลดล็อกท่าโจมตีพวกนี้นะแล้วก็เปลี่ยนระดับโปเกมอนนะครับให้มันจากเป็นสีขาวเป็นสีเขียวอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวค่อยเรามาชี้แจงอีกทีนึงนะฮะอันนี้กำลังทำความเข้าใจระบบเกมด้วยนะก็สู้ไปก่อนนะครับถ้ามันมีเลือกแค่นี้ก็ตีไปก่อนนี่ครับแอนติเมทมาแล้วนี่ครับมันจะมีแอนิเมชันนะครับถ้าเฮอริเคนนี่โจมตีหมูนะแต่ถ้าของกราเบียสโจมตีเดี่ยวปะอันนี้หมูไหมโจมตีเดี่ยวครับโอเคเลเวล20แล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองอะโคตรไวเล่นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเลเวล20แล้วขึ้นไวมากนะครับอย่าลืมไปซื้อแต้ม EP นะเออโอ้นี่สู้ที่ชายหาดด้วยนะโอ้มีฉากชายหาดด้วยโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหเปลี่ยนมันเปลี่ยนฉากได้เยอะดีนะผมชอบมันดูไม่จำเจดีเกมนี้แล้วเป็นต่อสู้3ต่อ3ด้วยเท่ดีนะไม่รู้จะมีพวกเปิดบัฟธาตุเหมือนพวกโปเกซาก้าหรือเปล่านะแต่คิดว่าระบบน่าจะมีไหมพวกธาตุเดียวกันอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้อาจจะมีเสริมพลังกันประมาณนั้นอาจจะมีระบบช่วยเหลือตั้งอื่นด้วยแต่ว่าเกมมันเพิ่งเข้าไงมันเพิ่งเข้านะครับเป็นเซิร์ฟอังกฤษมันก็ต้องแบบว่าค่อยๆอัพไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันคงจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามามากกว่าเดิมนะครับคิดว่านะเดี๋ยวมาอัปเดตกันตลอดแหละนะครับไม่ต้องกลัวเล่นให้หมดอะเกมโปเกมอนเนี่ยเล่นให้แม่งทุกอย่างอะอยากให้ทำเกมไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเล่นแล้วมันเข้ามืออ่ะสนุกหรื
ดูแล้วมันเนื้อหามันน่าตื่นเต้นน่าเล่นนะครับก็จะทำขึ้นมานะครับลองดูสัก EP 2 EP ก่อนแล้วดูผลตอบรับมาก่อนนะครับว่าฟีดแบคมันเป็นยังไงนะถ้าเกิดชื่นชอบกันผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับก็จะพยายามทำในเกมที่ทุกคนชอบเนาะอ่ะตีไปนะครับเฮ้ยมีเก่งโคงาด้วยโอ้โปเกมอนนั่นหมดเลยอะโปเกมอนเริ่มต้นนะสตาร์โปเกมอนสตาร์เตอร์นะของตัวพระเอกอะเราชี้นะครับใครดูอนิเมะนะครับจะรู้อยู่โอ้โหแต่ตัวไฟรู้สึกว่าจะเป็นของฮารุกะปะผมก็ชอบอนิเมชันเฮลิเคนอะไรแม่งเท่ดิอื้อหือโดนไปดิเฮ้ยกาเบียนไม่ครับโอ้โหโคตรแรงในทันเดอร์ครับมาถึงก็ได้เทพเลยอ่ะ EP ที่1ก็ได้เทพแล้วอ่ะเออเถื่อนเกินด่าน8แล้วครับรู้สึกว่าจะมีแค่10ด่านด้วยด่านนี้โอ้โหมาสู้ตรงนั่นดีกว่าทะเลทรายป่ะเออโขดหินทะเลทรายดินแล้วเนี้ยเออฉากมันเปลี่ยนไปเรื่องจริงนะถ้าแม่งเปลี่ยนสภาพอากาศได้ก็คงดีอ่ะพูดถึงอ่ะแต่ก็อาจจะเปลี่ยนได้นะยังไม่รู้เท่าไหร่นะไปครับโหยังปลดล็อกท่าดิกอยู่เลยยังไม่ได้ไปฝึกเทรนนิ่งเลยนะฮะโอ้โหโดนครับโดนที่เข่าไอ้เหี้ยโดนไปดีล่วงไปดีครับเหลือพูคุรินตัวเดียวโอ้โหก็โดนทันเดอร์ก็เรียบร้อยดีครับลงไปนอนกลองโอเคได้รับของกันไปนะฮะหมดยังเหลืออีก2ด้านนะเหลือ9กับ10นะใกล้หมดละนะครับมาดีแพทเทิร์นสตาร์ทครับยังไงไฟเยอร์ครับโปเกมอนไฟนะฮะ2ตัวครับแล้วก็โปเกมอนธาตุน้ำมอตัวหนึ่งตัวลักกี้เฮปปี้นัทมันเพิ่มเลือดนะเป็นตัวฮิวให้เพื่อนแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้จัดเข้าไปครับเฮอริเคนนะครับอัลติเมทรัวๆครับ3ตัว โอ้โดนครับ2หมาเลยครับเฮอริเคนไป1นี่ครับเอ้าทันเดอร์ไปเด้หายเลยบอกแค่นี้โอเคด่านสุดท้ายป่ะเนี่ยโอ้โหได้เหรียญมาอีกแล้วครับโอเคใกล้จบแล้วรับแชปเตอร์นี้โอ้โหถ้าสตรีมนี่สตรีม2ชั่วโมงก็ไม่หมดแล้วนะเล่นไปเรื่อยๆเกมมันเล่นเรื่อยๆจริงๆนะช่วงแรกมันจะเล่นไปเรื่อยจนกว่าพลังงานจะหมดอ่ะพลังกายจะหมดอ่ะจนกว่าจะไปต่อไม่ได้ค่อยหยุดอันนี้ผมไม่ได้สตรีมไงผมใช้อัดคลิปเอาโอ้โหพอดีว่าว่างช่วงดึกด้วยนะอาจจะมืดเกินไปดึกเกินไปทุกคนอาจจะต้องนอนนะครับก็ทำคลิปมาลงช่วงเช้าดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับปลดล็อกแล้วนะครับด่านต่อไปนะฮะแต่ว่าเรายังจะไม่เล่นต่อนะเดี๋ยวผมเคลียร์นะครับแบทเทิลพาร์ทก่อนอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนนะสำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวน่าสนใจดีเกมนี้สนุกดีนะครับเดี๋ยวมาเล่นกันต่อนะฮะก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผมซีนเกมสวัสดีครับโอ้ได้ของเพียบเลยอะ